คุณวิทย์ว่าวันนี้ทำไมเรามาไกลยังเลยอะมันก็ไกลอย่างนี้ตลอดแหละงานใกล้ๆไม่เคยมีอะงั้นไปด่าเจ้าสาวเลยวันนี้นะคะจะเป็นการแต่งหน้าเจ้าสาวตั้งแต่หมดโควิดมาไม่ได้แต่งหน้าเจ้าสาวเลยถามว่าเพราะอะไรเจ้าสาวท้องกันหมดแล้วนะคะไม่ทันได้แต่งแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆผัวเข้าประเทศไม่ได้บ้างวันนี้เนี่ยจะเป็นครั้งแรกในการแต่งหน้าเจ้าสาวในรอบ1ปีค่ะไปไปเลยค่ะวันนี้กระโปรงไม่ขาดนะโอ้ดีใจด้วยเย็บแล้วเราอยู่กับเจ้าสาวเรียบร้อยแล้วน้องชื่ออะไรคะลูกชื่อแพลวค่ะค่ะคือดีมากเลยวางแผนไว้ดีมากนะคะมาจองตอนที่เขาเปิดให้จองนะคะตอนช่วงที่แบบว่ารัฐบาลเปิดแล้วนะคะก่อนอื่นนะคะเราทำการบวชชีให้น้องเขาเรียบร้อยแล้วมีคิ้วสองข้างเนี่ยแหว่งนะคะไม่เท่ากันกูก็ไม่เข้าใจกันคิ้วยังไงว่าข้างนี้เนี่ยกันข้างบนข้างนี้ไม่กันแล้วพอเสร็จปุ๊บนี่อันนี้มีแต่หัวอันนี้มีหางอันนี้คือทริคใหม่ใช่ไหมลูกเน้นสวยและแปลกในขั้นตอนเดียวนะคะก็แหว่งมาก่อนนะคะไม่ได้มาดามแผ่นทำแหว่งนะคะน้องบอกแต่งไปเลยค่ะดูขอสวยวันเดียวกับพรุ่งนี้ก็เหมือนเดิมค่ะมาติดสก็อตเทปให้น้องนิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าทำตา2ชั้นให้น้องแบบว่าตาโตขึ้นอ่ะลืมตาค่ะน่ะเป็นไงล่ะตาเป็นเกโลโลเลยนะคะตอนนี้เนี่ยตาโตมากเพราะเจ้าสาวบางคนเนี่ยใส่คอนแทคเลนส์ตามไข่คางคกแต่ตอนนี้เนี่ยเบลแล้วนะคะอาลืมตาทะลุหวานมากตื่นคืนนี้ไม่ต้องแกะทะลุคืนนี้จะไม่ล้างหน้าคืนนี้จะไม่ล้างหน้าถูกทะลุเออบอกพี่ว่าอยู่ได้กี่วัน3วัน2คืนแต่งวันนี้พรุ่งนี้พร้อมใช้แพ็กเกจเที่ยวหรืออะไรแพ็กเกจเที่ยวแต่งหน้าพร้อมอยู่ยาวตอนนี้เราทามอยเจอร์นะคะได้ข่าวว่าเจ้าสาวกลัวมาดามแพมใช่ไหมลูกใช่ค่ะค่ะหนูรับซื้อแพ็กเกจไหมลูกพี่ยังขายไม่ได้เลยแพ็กเกจนี้เนี่ยให้มาดามแพมกับปุ้ยหยุดพูดเนี่ยจ่ายเพิ่ม 5,000 ตั้งแต่เปิดแพ็กเกจมายังขายไม่ได้หนูสนใจไหมลูกโอ้ยไม่เป็นไรค่ะงั้นพูดต่อไปนะคะชาวบ้านที่บอกว่าพูดมากเนี่ยพูดมากไปหน่อยเนี่ยให้ปิดเสียงฟังสรุปว่าลูกค้ายินดีให้เราพูดหรือว่าเรื่องของมึง ลูกค้าจะบอกอย่างนี้ มึงพูดไปเถอะมึงพูดกันสองคนน้องบอกหน้าที่คือกูนั่งเฉยๆให้แต่งหน้าพอนะคะใครถามว่ามาดามแพมทำไมไม่แต่งคุณแม่ดูค่ะสวยมาจากบ้านแล้วค่ะโอ้สวยจังเลยค่ะปลาล่างงูเห่าก็มานะจ๊ะนี่คุณแม่ครับคุณน้าเนี่ยเป็นแฟนคลับมาดามแพมด้วยเราก็บอกหุ้ยดีใจจังเลยเจอคนใต้ด้วยกันพอเสร็จปุ๊บแม่บอกว่าอ๋อเปล่าเจ้าบ่าวเนี่ยเป็นลูกครึ่งนะคะพ่ออยู่อยุธยาแต่แม่มาหาผัวไกลถึงนี่ถามว่าพ่ออะไรแม่บอกว่าไม่ได้หานะเขามาเองนะเป็นไงล่ะแซ่บปะล่ะใช่ไหมคะคุณแม่ใช่แม่บอกไม่พูดออกกล้องนะคะความสวยมันอยู่กับตัวเราชักจูงผู้ชายมาเองเขาก็จะถามอยู่แล้วแหละว่าเจอกันที่ไหนคบกันนานแล้วยังนี่คือพิธีกรใช่ไหมกูต้องถามก่อนเจ้าสาวเนี่ยจ้างพิธีกรมาหรือเป็นเพื่อนพิธีกรเป็นที่นี่ที่นี่โอเคซ้อมถามสะดวกไหมคะขอตอบในชั้นศาลค่ะคือเจ้าสาวตอบได้ไหมคะพร้อมได้ค่ะพร้อมค่ะเจ้าสาวคะมีความประทับใจอย่างไรกับเจ้าบ่าวคะในการเจอกันเนี่ยถึงได้แต่งงานเนี่ยคำถามนี้ก็ยากเลยมึงไม่ประทับใจกันเลยเหรอหรือว่าประทับร่างทรงกันอย่างเดียวลูกพูดบอกมาเขาก็เสมอต้นเสมอปลายค่ะทำให้เราแบบเคยยิ้มได้หัวเราะได้อย่างนี้คิดว่าจะบอกว่าไม่ใหญ่เท่าแขนทำแฟนไม่ได้หรอกค่ะแล้วเจ้าบ่าวนะคะคิดยังไงบ้างคะก็เป็นคนดูแลเอาใจใส่ดีค่ะอ๋อสรุปล้างจานเก่งกินเสร็จแล้วก็เก็บจานไปล้างนะคะเจ้าสาวคือเลิศมากอยากเจอคำถามต่อไปไหมคะหรือว่าพอแค่นี้คะลูกหนูมีติดต่อค่ะเอาคำถามต่อไปนั่นเอาอีกนะคะแล้วเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยเจอกันที่ไหนเหรอคะคบกันมานานหรือยังคะเจอกันที่ทำไมต้องถอนหายใจเหี้ยถอนหายใจเพราะว่าเป็นเพื่อนกันสมัยประถมนั่งรถตู้คันเดียวกันแสดงว่าแอบได้ตั้งแต่ประถมหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่คะโอเคไม่ใช่มองขึ้นด้านบนแม่แรงนะคะเอาต่อค่ะแฟนฉันนะคะอันนี้น้อยหน่านะคะกับเจี๊ยบว่าไงต่อคะลูกเป็นเพื่อนกันมาเรื่อยๆค่ะจนประถมเรียนที่เดียวกันหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไปแล้วก็กลับมาเจอกันที่ร้านหมูกระทะงานร้านหมูกระทะนี่พอจะบอกสาขาได้ไหมคะจะพาอีปุ้ยไปกิน
ะครับจะได้บ้านแถวพระราม5พระราม5ซื้อบ้านแถวนั้นเลยย้ายบ้านไม่สะดวกอยู่มาได้เอาก็มาได้นะคะความไกลไม่ใช่เหตุผลนะคะอ่ะต่อค่ะลูกก็เจอที่หมูกระทะแล้วก็กินกันแล้วก็ได้กันเลยเหรอคะยังอ่ะต่อคนดูลุ้นที่ผ่านก็ยังคุยเพื่อนๆกันไปเพราะนัดเจอหรือบังเอิญคะเพื่อนนัดเจอกันเพื่อนนัดเจอกันแต่นี่เลิกเพื่อนเลิกคบไปแล้วแสดงว่าพิธีกรถามเงี้ยต้องโดนกระทืบแน่ๆกูว่าคนดูจะต้องบอกว่าเงียบก่อนให้มันเล่าให้จบไม่จบสักทีก็คุยกันค่ะเป็นเพื่อนกันคุยกันทุกวันแล้วก็งงเป็นแฟนกันแน่เชื่อเหมือนพี่ล่ะค่ะกูยังไม่เคยตอบตกลงกับผัวกูว่าเป็นแฟนกันตอนไหนเลยแต่พอรู้ตัวอีกทีก็ได้กันแล้ว น้องแม่งไม่ทำอะไรนะคะตอนนี้เนี่ยคุณแม่นั่งอยู่น้องบอกไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ขอตอบในรายการโหนกระแสค่ะงานนี้เนี่ยจัดโต๊ะจีนหรือว่าให้กลับบ้านคนละห่อคะโต๊ะจีนค่ะโต๊ะจีนนะคะหลายคนก็บอกว่าเสียใจมากเลยไปบางงานได้แดกแต่ข้าวหมูกะเพรากล่องนึงกับของชำร่วยใส่ซองตั้ง 5,000 ได้ตังค์นะคะเจ้าสาวงานนี้เนี่ยคอนเฟิร์มเลยว่าโต๊ะจีนซึ่งข้างในเนี่ยมีขาหมูอยู่ขาเดียวแล้วก็ให้แบ่งกันกินใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะเป็นเป็ดค่ะเป็นเป็ดหมอสนุกก็มีอยู่ตัวเดียวแล้วก็แบ่งกันกิน6คนนะคะ6คนตัวเดียวไม่พอหรอพอถ้าผมเถกูได้แต่คอกูจะคลอดยังไงล่ะคำว่าคลอดภาษาใต้วันนี้ขอเสนอคำว่าแทะนะคะนี่เธอเนี่ยชอบคอมเมนต์เจ๊ปุ้ยบ่อยๆใช่ไหมว่าให้แต่งตัวดีๆมาออกงานจะได้สวยๆวันนี้เจ๊ปุ้ยแต่งตัวเป็นไงบ้างครับรบกวนโทรหน่อยครับเสื้อขนไก่มาแล้วเนี่ยใส่มาเลยเสื้อขนไก่เพราะเธอนั่นแหละไม่ใช่แค่มาดามแฮมหรอกหรอหลายคนก็สงสัยว่าทำไมปุ้ยใส่อย่างนี้ก็คือผ้าตัวอื่นไม่ได้ซักนะคะตัวนี้ซักไปเด็กมาใส่หน้าหนาวหน้าหนาวใช่ไหมแต่ผ้าโปร่งอีปุ้ยเป็นคนที่ไม่ค่อยซักผ้าเหมือนกูเหมือนกันแหละกูก็ไม่ค่อยซักผ้ากูซื้อใหม่ใส่เลยวนๆวนไปซักให้อ๋อซักปีกันอีกคันไปทั้งหมดคุณน้องเดี๋ยวหนูจะซักให้สามีซักไหมคะซักเองอ๋อซักเองค่ะแม่บ้านตัวอย่างแม่ผีเรือนเหมือนกูเลยรับบทแม่ผีเรือนแล้วหนึ่งนะคะเขาความสวยมาแล้วไหนมึงบอกว่าสวยตั้งแต่แรกสี่โอ้มาดูความสวยเวอร์ชันอัปเกรดเปลี่ยนจาก iPhone Max เป็น iPhone Pro Max ถ่ายรูปไม่สวยทั้งสองอย่างเลยและตอนที่เราแต่งหน้าอยู่นี้เราก็อยู่กันในแคมป์คนงานนะคะอันนี้เนี่ยเป็นตู้คอนเทนเนอร์ติดแอร์นะคะข้างนอกเนี่ยเขาก็ทำงานกันเคาะป้องเต็งป้องเต็งป้องเต็งสรุปเราอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ใช่ไหมลูกไม่ใช่งานแต่งหนูแม่เธอฮะเยียบเยียบหน่อยทำไมคนงานก่อสร้างเขาไม่มีสมาธิยกปูนเออตอนนั้นสิเดินผ่านมาบอกหนกหูจังเลยสรุปไม่ได้หนกหูใครหนกหูกูเนี่ยแหละเพราะกระตุ้งฟังปูนฟังอยู่ข้างนอกนะคะประชดเหรอประชดค่ะมาดามแพมพูดมากเหมือนในคลิปไหมครับไม่มากกว่าค่ะไม่ค่ะไม่เหมือนในคลิปค่ะมากกว่าปุ้ยคะผมปี๊ดไหมคะข้างบนให้ทุยแบบนี้ไหนไหมคะวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยในการแบบว่าเตรียมตัวเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวคืออะไรคะก่อนแต่งหน้าแดกให้เสร็จค่ะให้อิ่มไปเลยนะคะแต่เจ้าสาวเราเนี่ยเคยเจอไงไม่เอาค่ะกลัวใส่ชุดไม่ได้ค่ะแดกมือเดียวเนี่ยมันจะได้ขี้นะคะชุดจะได้หลวมกว่าเดิมดังนั้นไม่เข้าใจใหม่นิดนึงแล้วเวลากินเนี่ยมึงจะซื้อข้าวผัดปูหรือกินอะไรก็ได้ที่แห้งๆบางทีเนี่ยไม่กล้ากินค่ะกลัวอ้วนมือเดียวมึงจะอ้วนหรือนะคะสั่งอะไรมากินรู้ไหมคะคุณวิทย์อะไรจ๊ะซีซ่าสลัดใบมาตั้งก้านน้ำสลัดก็พุ่งเต็มหน้าค่ะไม่ได้ดูกระจกค่ะหันมานี่ลูกนะคะน้ำสลัดก็เละเทะตุ้มเป๊ะไปหมดสรุปไม่ได้แดกค่ะไม่ได้อ้วนค่ะแต่ช่างแต่งหน้าเหนื่อยนะคะส่วนหนูกินอะไรแล้วลูกผัดซีอิ๊วผัดซีอิ๊วนี่อนุญาตให้กินได้นะคะแต่สลัดแต่แต่งหน้าเสร็จมึงอย่าแดกนะคะน้องเขาบอกว่าบางทีตื่นเช้าๆกินนมค่ะโอเคแล้วแต่ถามว่าพี่โอเคไหมไม่โอเคค่ะเจ้าสาวขี้แตกก่อนเข้าชุดทุกรอบเลยค่ะวันนั้นเนี่ยใส่ชุดใส่ปุ๊บพี่คะหนูรู้สึกท้องเสียค่ะถามว่าอะไรคะอ๋อกินนมไปค่ะสมน้ำหน้ามึงนะคะท้องว่างห้ามกินนมนะคะเจ้าสาวสวยมากมึงอย่าพูดสิเดี๋ยวมันหันไปอีกมึงแต่งหน้าไม่ได้โอ้โหนี่ได้เลยครับสีหน้าแบบนี้แบบนางแบบมืออาชีพเมื่อกี้เออลืมเงาหน้าเดิมไปเลยค่ะตอนนี้หน้าน้องนี่ยาวเรียวมากส่วนหน้าบาดามแพม
ต้นปีจะแชทก็สวยใช่ไหมคะผู้ชายไม่กล้าจีบค่ะเพราะผู้ชายบอกว่าสูงเหมือนเสาไฟฟ้าเลยค่ะพอดีว่าอาชีพเก่าผมชอบปีนเสาครับชอบปีนเสาเหรอคะใช่ครับคิดว่าเยี่ยวใส่เสาเอาละค่ะและถึงเวลาระทึกขวัญและก็ระทึกใจแล้วนะคะว่าน้องเนี่ยจะเห็นแล้วจะสั่งแก้ไหมนะคะเนื่องจากว่าน้องยังไม่เห็นกระจกเราจะให้ดูกระจกแล้วพร้อมไหมคะพร้อมค่ะเป็นไงบ้างคะเดี๋ยวมันจะอ่อนเองใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวก็อ่อนตอนนี้นะคะเราทำการถมที่ให้เจ้าบ่าวเจ้าบ่าวจะได้รู้สึกว่ามั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะผมเลยค่ะไม่ต้องบ่นเร็วๆจ้างมึงมาช่วยกูนะช่วยกันทำช่วยกันทำช่วยกันทำช่วยเดี๋ยว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 ช่วยมีการควบคุมนิดเพราะหัวเจ้าบ่าวจะคงตรงช่วยช่วยนะคะเอาละค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะปล่อยเจ้าสาวลงงานแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามัวแต่ถ่ายรูปดูท่าว่าเจ้าสาวแขกจะกลับบ้านก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะมีความสุขมากๆนะคะมีความสุขมากๆตั้งแต่ทำผมเสร็จคอแข็งมันเลยค่ะสรุปสเปรย์เกาะอยู่ที่คอมันเลยนะคะ